หิวแสงเหรอลูกลูกแห่งพร้อมใจกันโพสต์สตอรี่อ่านแล้วมีสะดุ้งสื่อถึงใครหิวแสงเหรอลูกลูกแห่งเขิดเทิงพร้อมใจกันโพสต์สตอรี่จุกแถมเวลาใกล้เคียงกันอ่านแล้วมีสะดุ้งสื่อถึงใครหรือเปล่าทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับพลอยบนนภและพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนสวยทั้งสองคนของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่พร้อมใจโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยน้องพลอยลูกสาวของเท่งเถิดเทิงได้โพสต์ภาพมีมผ่านไอจีสตอรี่ของตนเองโดยในมีข้อความว่าหิวแสงเหรอลูกจากนั้นผ่านไปไม่นานได้โพสต์คำคมอีกว่าคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีส่วนคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำสิ่งดีๆที่คนพูดถึงสังคมจะเริ่มล่มจมเมื่อคนประเภทแรกมีมากกว่าประเภทที่สองในขณะที่น้องพลอยลูกสาวอีกคนของเท่งเถิดเทิงโพสต์ภาพมีมผ่านไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันแถมยังเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพ้อยอีกด้วยซึ่งในมีมดังกล่าวมีข้อความว่าเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ได้เรียกว่างานนี้ทำเอาต่อมเผือกทำงานอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นกับน้องพ้อยและน้องพลอยกันแน่แล้วทางคู่โพสต์สตอรี่สื่อถึงใครหรือเปล่าหรือเป็นแค่มีมข้อความธรรมดาเท่านั้นงานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากน้องพลอยและน้องพลอยขอบคุณอินสตาแกรมพลอยปาโบลย่าและ www.pxกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม57จังหวัดแน่หนักถึงวันที่18เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม57จังหวัดแน่หนักถึงวันที่18เมษายนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งวันที่16เมษายน65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16ถึง18เมษายน2565ฉบับที่6ลงวันที่16เมษายน65ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้วันที่16เมษายน65ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่16ถึง18เมษายน65โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่16เมษายน2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่17เมษายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่18เมษายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงประกาศณวันที่16เมษายน65เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17เมษายน65เวลา5นาฬิกา โควิดวันนี้ยอดตายนิวไฮ128ศพติดเชื้อ 1.7 หมื่นราย ATK 13,617 รายโควิดวันนี้ยอดตายนิวไฮต่อเนื่องวันนี้ดับเพิ่ม128ศพติดเชื้อ 17,775 รายเข้าข่าย ATK 13,617 รายมาจากต่างประเทศ82รายเมื่อวันที่17เมษายน650บริหารสถานการณ์โควิด -19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันมีผู้ติดเชื้อรวม 17,775 รายจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 17,693 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ82รายและผู้ป่วยสะสม 1,086,524 รายตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 24,545 รายหายป่วยสะสม 1,620,029 รายตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,554 รายและเสียชีวิต128รายซึ่งถือเป็นสถิติใหม่นิวไฮต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้มียอดเสียชีวิตนิวไฮล่าสุดอยู่125รายติดเชื้อเข้าข่าย ATK 13,617 รายด้านจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,079 รายเฉลี่ยจังหวัดละ27รายและอัตราครองเตียงร้อยละ 26.5